นักลงทุนหลายคนเชื่อมั่นนะครับว่าการตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นได้นะครับแต่ถ้าหากไปพูดคุยสอบถามกับบุคคลในแวดวงการเมืองเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของคุณอุ๊งอิ๊งอีกทีหนึ่งนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรครับมองว่าเราสามารถฝากความหวังในการเดินหน้าประเทศไทยเนี่ยไว้ที่คุณอุ๊งอิ๊งได้มากน้อยแค่ไหนคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าฝากไว้ที่นายกทักษิณได้แค่ไหนนะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่านายกทักษิณนั่นแหละท่านเป็นผู้ที่จะมีอำนาจในการบริหารตัวจริงไม่ว่านายกจะชื่ออะไรถ้ามาจากพรรคเพื่อไทยนะคะพี่กลับมองเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าพอคุณทักษิณอันนี้มองในแง่ดีนะอยากให้กำลังใจคนนะก็คือว่าพอเป็นนายกทักษิณแล้วได้ลูกสาวมาเป็นนายกมันเหมือนกับการเชื่อมต่อมันไร้รอยต่อถูกไหมคะสามารถ deliver นโยบายที่นายกทักษิณคิดค้นได้โดยตรงดังนั้นเนี่ยถ้านายกทักษิณจะได้มาบริหารซึ่งอันนี้ท่านเป็นคนพูดเองนะประกาศเองว่าเดี๋ยวหลังพ้นโทษเนี่ยจะมาบริหารบ้านเมืองให้เต็มที่จะให้เศรษฐกิจดีถ้าทำแบบนี้ถ้าท่านทำเพื่อคนชั้นกลางคนตัวเล็ก SME ให้เขามีรายได้ที่มากขึ้นมีหนี้สินที่น้อยลงนะคะถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยนะเศรษฐกิจรากฐานมันดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นคุณอุปการที่ผ่านมานะครับคุณแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เดินสายพบปะกับภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็ทั้งภาคเอกชนก็เห็นด้วยกับรัฐบาลในการที่ใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินสด 10,000 บาทโดยจะเริ่มแจกให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกนะครับก็สะท้อนให้เห็นภาพว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและก็นักลงทุนก็เชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นครับการบริหารเศรษฐกิจนะครับภายใต้ของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยหากมองไปข้างหน้าก็ดูเหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับดูเหมือนอะไรจะง่ายไปซะหมกแต่ว่าการลงทุนก็น่าจะดีขึ้นด้วยแต่หากมองภาพรวมรัฐบาลเพื่อไทยกำลังจะเจอปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจอีกหลากหลายปัจจัยด้วยกันครับแม้ว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า GDP ของไทยในไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับขยายตัวถึง 2.3% ขณะที่ทั้งปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้ที่ 2.3 ถึง 2.8% ภาพรวมอาจจะดูฟื้นตัวขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าในไส้ในแล้วหากเราไปเปิดปัจจัยไล่เรียงดูกันดีๆเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือการลงทุนโดยรวมเนี่ยหดตัวติดลบ 6.2% ลดลงต่อเนื่องนะครับเป็นไตรมาสที่3จากการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงโดยรวม 6.8% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ10ไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็การลงทุนของภาครัฐที่หดตัวลงประมาณ 4.3% ด้วยกันครับเป็นภาพรวมที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อในระยะยาวนะครับว่าแผนการบริหารงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆคนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนก็คาดหวังว่าการบริหารงานภายใต้การนำของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรรัฐบาลเพื่อไทยจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีขึ้นได้เพราะว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยขึ้นชื่อว่าเป็นพรรคที่หาเงินได้แล้วก็ใช้เงินเป็น